อข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกอภิรัตร่ายบทความส่งให้กับคนใกล้ชิดค่ะยกหมาเปรียบคนรู้บุญคนมีมารยาทไม่เห่าพร่ำเพรื่อเชื่อสีบราไม่อยากเป็นมนุษย์เกรียนคีย์บอร์ดค่ะภายหลังจากที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกได้พบกับสุนัขทหารพันเยอรมันเชฟเพิร์ดที่มีชื่อว่าสีบราวัย3ปีจากหมวดสุนัขทหารกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งทำหน้าที่ดูแลกองบัญชาการกองทัพบกก่อนเข้าร่วมทดสอบร่างกายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563ผู้บัญชาการทหารบกได้ขึ้นไปยังห้องทำงานและเขียนข้อความเป็นบทความสั้นๆแสดงความรู้สึกส่งต่อให้กับคนใกล้ชิดและสื่อมวลชนได้อ่านหลังจากถูกกระแสโซเชียลมีเดียแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสืบเนื่องจากกรณีที่ร้องไห้ระหว่างแถลงรายละเอียดเหตุการณ์กราดยิงโคราชโดยพลเอกอภิรัตระบุว่าถ้าสุนัขทหารยังรู้จักสำนึกบุญคุณกองทัพบกรู้สึกรักและหวงแหนมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ถูกฝึกมาให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นตรวจหาวัตถุระเบิดค้นหายาเสพติดเฝ้าสถานที่สำคัญหรือปกป้องเจ้านายเขาจะดุจะเห่าคนแปลกหน้าหรือหากพบสิ่งผิดสังเกตเพื่อนๆของซีบราเคยเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และซีบราเขารู้ว่าผมคือผู้บังคับบัญชาเขาถึงแม้เราจะพบกันเป็นครั้งแรกซีบราเขาก็ไม่เห่าพร่ำเพรื่อมีมารยาทและมีความรับรู้ถึงความรู้สึกของมนุษย์เช่นทหารที่เลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีถ้าเจ้าซีบราสุนัขทหารตัวนี้พิมพ์ทวิตเตอร์เป็นเล่นเฟซบุ๊กเล่น IG ได้คงสนุกแน่ถ้าเจ้าซีบราอ่านหนังสือออกมันคงมองเห็นพวกที่โพสต์ข้อความที่สร้างให้เกิดความเกลียดชังกันในระหว่างเพื่อนมนุษย์โพสต์ข้อความชังชาติและเจ้าซีบราก็อยากเป็นซีบราเหมือนเดิมคงกลัวที่จะกลายเป็นมนุษย์พวกนั้นลงชื่อพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกค่ะศาลอาญาให้ประกันแล้วสมเกียรติและอัญชลีกลุ่มพทม.รวม5คนค่ะคดีบุก NVT ตีราคาประกันคนละ 200,000 ถึง 300,000 บาทส่วนคดีครบอุทธรณ์12มีนาคมนี้ค่ะที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกภายหลังฟังคำพิพากษาแล้วญาติและทนายความของจำเลยทั้ง5ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมหลักทรัพย์เพื่อต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์โดยในส่วนของนายสมเกียรติจำเลยที่1อดีตแกนนำพันธมิตรเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือพทม.ซึ่งศาลพิพากษาจำคุกเป็นเวลา2ปีได้ยื่นโฉนดที่ดินจังหวัดนครราชสีมาเนื้อที่4ไร่ราคาประเมิน 1.4 ล้านบาทเศษส่วนนางสาวอัญชลีจำเลยที่2นายภูวดลจำเลยที่3นายยุทธิยงจำเลยที่4นายชิติพัฒน์จำเลยที่5ที่ศาลพิพากษาจำคุกคนละ1ปีได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 200,000 บาทค่ะโดยเมื่อเวลา 14:45 นาทีศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้ง5ระหว่างอุทธรณ์คดีโดยตีราคาประกันในส่วนของนายสมเกียรติจำเลยที่1วงเงิน 300,000 บาทส่วนจำเลยที่2ถึง5ตีราคาประกันคนละ 200,000 บาทซึ่งคดีจะครบกำหนดการยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่12มีนาคมนี้ค่ะสคบ.เผยนะคะ4เดือนแรกจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจรวม79,149 ล้านบาทค่ะแต่ร้อยละ42ของเป้าทั้งปีงบ63ไปติดตามประเด็นนี้กับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมค่ะนายประภาสคงเอียดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคบ.เปิดเผยว่าในเดือนมกราคมปี2563ทางสคบ.จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นมีการนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมณสิ้นเดือนมกราคมปีงบประมาณ2563จำนวน 79,149 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ109ของงบประมาณการนำเงินส่งรายได้แผ่นดินสะสมหรือคิดเป็นร้อยละ42ของเป้าหมายทั้งปีนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2562ถึงเดือนกันยายนปี2563วงเงินทั้งปี 188,800 ล้านบาทโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถือเป็นผู้นำส่งรายได้สูงสุดแตะ 18,717 ล้านบาทรงรอดใจอ่อนน้อมสุขาเป็นเอ็นรายงานครับจบการเสนอข่าว 16:05 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN